สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ GM กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มาอยู่ในสตูดิโอกันนะมาเริ่มต้นการต่างประเทศที่น่าสนใจฮะหลังจากที่เดินทางไป1วันนะครับไปเอาท์ดอร์ไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่สวยๆฮะทุกๆวันพุธพฤหัสนะโดยประมาณทุกอาทิตย์อ่ะโดยส่วนใหญ่ผมก็จะออกไปนอกพื้นที่ฮะเปลี่ยนบรรยากาศมาเริ่มต้นการต่างประเทศที่น่าสนใจกันก่อนรัสเซียปล่อยหลักฐานการสอบสวนมุลเลอร์กว่า 1,000 ไฟล์บนอินเทอร์เน็ต สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านะครับอ้างอิงจากเอกสารของศาลสหรัฐอเมริการะบุว่ามีเอกสารความลับในคดีสอบสวนอัยการพิเศษนะครับสหรัฐอเมริกาโรเบิร์ตมุลเลอร์นะครับที่มีกว่า 1,000 ไฟล์นะครับถูกโหลดขึ้นเป็นเว็บไซต์แชร์ไฟล์โดยอัยการสหรัฐอเมริกาชี้ว่าเป็นฝีมือของพวกรัสเซียนะครับก็อ้างโยนไปรัสเซียจริงๆแล้วเป็นกลยุทธ์การต่อต้านทางสังคมนะที่ใช้ในการกดดันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์การสอบสวนครั้งนี้ก็พยายามเอาผิดโดนัลด์ทรัมป์ให้ได้ว่ามีการโกงการเลือกตั้งร่วมกับรัสเซีย ในขณะที่ยุโรปนะฮะเปิดตัวกลไกชำระหนี้พิเศษกับอิหร่านเลี่ยงสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรสำนักข่าว AP รายงานว่าอังกฤษฝรั่งเศสและก็เยอรมนีนะครับเตรียมเปิดกลไกชำระหนี้พิเศษซึ่งสหภาพยุโรปนะหวังว่าจะช่วยป้องกันข้อตกลงนิวเคลียร์และทำให้การค้าระหว่างยุโรปกับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป นะสุดท้ายก็บีบนะฮะเรื่องการชำระหนี้นะเป็นสำคัญลูกยึดประโยชน์เป็นของประเทศเขาเป็นสำคัญนะไม่ว่าทั้งสองฝ่ายในขณะที่อินเดียนะครับทำการจับกลุ่มช่วยเหลือ คู่รักขัดประเพณีเลิฟนะครับคอมมานดอสนะครับฐานขู่กันโชคสำนักข่าว AP รายงานว่าหัวหน้ากลุ่มเลิฟคอมมานโดฮะขออภัยคอมมานโดสนะครับซึ่งเป็นองค์กรจัดหาที่พักพิงให้เหล่าคู่รักนะครับที่หลบหนีถูกจับกุมในเดลีฐานขู่กันโชคและข่มเหงคู่รักหลายคู่นะเจ้าที่ก็รายงานแบบนั้นจริงๆก็เป็นวิธีการหาคู่ที่ผิดนะอินเดียก็ไม่ยอมรับเพราะว่าเป็นประเพณีที่แตกต่างกันนะครับในขณะที่คนพื้นที่วอยสหรัฐอเมริกามีการขนพลูโตเนียมนะฮะที่ใช้ทำระเบิดนิวเคลียร์ไปยังรัฐเนวาดานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการสหรัฐอเมริกาเนี่ย บอกว่ามีการเคลื่อนย้ายพลูโตเนียมนะครับซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตระเบิดนิวเคลียร์ช่วงสงครามเย็นออกจากโรงงานนะครับรัฐเซาท์แคโรไลนานะครับไปยังรัฐเนวาดาอย่างลับๆเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะก็เป็นการต่อต้านทางสังคมอีกรูปแบบนึงนะฮะการเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นแล้วฮะที่ในประเทศมาเลเซียสุตารัตปนังปะหังนะขออภัยฮะนะฮะส่งขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์มาเลองค์ใหม่นะครับหลังจากมีการสละราชสมบัติขององค์เดิมนะฮะประชาธิบดีที่5แบบฟ้าผ่านะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ามาเลเซียนะครับมีการอัญเชิญสุลต่านอับดุลเลาะสุราอาดสุลต่านฮามัดซาขึ้นเป็นพระราชาธิบดีองค์ใหม่ก็เป็นองค์ที่6นะครับหลังจากที่กษัตริย์พระองค์ที่แล้วสละราชสมบัติเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากที่มีการเสกสมรสกับนางงามสาวชาวรัสเซียนะก็เป็นพิธีการที่โอ้อาสืบทอดกันมาหลายทศวรรษนะสุลต่านในพิธีพระองค์นะฮะทรงสีฟ้าน้ำเงินสาบานตนเข้าดำรงตำแหน่ง ที่พระราชวังกรุงกัวลาลัมเปอร์ฮะพิธีถูกถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีมหาเทพมูฮัมหมัดแล้วก็แขกคนอื่นเข้าร่วมพิธีทางศาสนาอิสลามในการสวมชุดอิสลามด้วยนะครับแล้วก็เป็นพิธีสาบานตนซึ่งเป็นสุลต่านวัย59พรรษานะครับที่ยังทรงเป็นผู้ปกครองทางพิธีการของรัฐปะหังด้วยทรงได้รับการต้อนรับที่รัฐสภาและมีการตรวจ
กองทหารเกียรติยศนะฮะก็องค์เดิมก็องค์เป็นสุลต่านราชปัตตานีเดิมนะฮะแต่คราวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ นะครับเปลี่ยนพระมหากษัตริย์ใหม่ซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะที่เกิดขึ้นในมาเลเซียเห็นไหมฮะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะในไทยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์นะก็จะมีงานราชาภิเษกในญี่ปุ่นนะก็จะมีการสละราชสมบัติก็จะเปลี่ยนพระมหากษัตริย์องค์ใหม่เช่นกันเห็นไหมสามประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเลยผมเรียนยังไงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในขณะที่ผู้นำเม็กซิโกนะครับประกาศเลิกทำสงครามกับแก๊งค้ายาเสพติดสำนักข่าวเอพีรายงานว่าประธานาธิบดีอันเดสมานูเอลนะครับโลเซฟนะครับแห่งเม็กซิโกนะครับออกมาประกาศเลิกทำสงครามกับแก๊งยาเสพติดนะฮะในแดนจังโก้โดยยืนยันว่ากองทัพจะไม่มีภารกิจหลักในการกวาดล้างยาเสพติดอีกต่อไปนะครับยุทธศาสตร์ของการต่อต้านยาเสพติดหรือกิจกรรมของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาบอกอย่างนั้นนะครับและไม่แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อนๆแต่อาจจะทำให้กองทัพยิ่งมีอำนาจในการดูแลด้านความมั่นคงสาธารณะมากขึ้นไปด้วยนักสิทธิมนุษยชนก็เตือนว่าการตั้งกองกำลังเนชั่นแนลกาดนะครับจะทำให้เม็กซิโกกลายเป็นรัฐทหารอย่างถาวรนะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเม็กซิโกนะฮะภัยธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นที่ผมเรียนมาตลอดนะฮะเรียนมาตลอดว่าหลังจากวันที่30-31นะฮะมกราคม2562นะครับแล้วก็20มกราคมจะเกิดภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะโดยเฉพาะภัยธรรมชาติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการแตกหักเกิดขึ้นในฝรั่งเศสยังคงมีการชุมนุมนะนะแล้วปรากฏว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็หนาวยิ่งกว่าขั้วโลกเหนือเสียชีวิตไปแล้ว7คนนะปรากฏการณ์โพลาร์เวอร์เทคนะครับซัดถล่มนะมิดเวสต์สหรัฐอเมริกา นะครับจุดชิคาโกหนาวสะพรึงลบ30 องศาลบ30 องศายิ่งกว่าขั้วโลกเหนืออีกนะฮะสำนักข่าว AP รายงานว่ามวลอากาศเย็นจัดจากขั้วโลกเหนือฉุดอากาศอุณหภูมิในแถบมิดเวสต์ของสหรัฐอเมริกาลดควบยิ่งกว่าทวีปแอตแลนติกนะครับส่งผลให้เที่ยวบินแล้วก็รถไฟถูกยกเลิกเป็นจำนวนมากต้องมีการสั่งปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราวนะฮะปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่าโพลาร์เวอร์เทคนะฮะครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ20ปีส่งผลให้หลายพื้นที่ใน10กว่ารัฐของอเมริกาเผชิญภูมิอากาศติดลบเป็นตัวเลขถึง2หลักและทางการต้องประกาศเตือนให้ประชาชนอยู่แต่ในเคหสถานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการถูกหิมะกัดนะฮะแล้วก็กระหน่ำแม่น้ำที่ไหลผ่านใจกลางเม็กซิโกจับตัวเป็นแผ่นน้ำแข็งนะฮะโดยอุณหภูมิในช่วงเช้าลดลงถึงลบ30 องศาเซลเซียสและหากมีลมกันโชกแรงจะรู้สึกหนาวได้ถึงลบ46 องศาเซลเซียสเย็นเยือกนะกว่าเมืองหลวงของรัฐอลาสก้านะถึงแม้บางพื้นที่ของทวีปของอลาสก้าด้วยซ้ำไปนะโอ้นี่เป็นสิ่งที่มันน่าเหลือเชื่อนะลมที่พัดเย็นทำให้ผิวหนังบางส่วนที่รับการปกป้องถูกแช่แข็งภายใน5นาที น่าเหลือเชื่อนะว่าปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติแบบนี้จะเกิดขึ้นและก็เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเนี่ยก็เกิดแผ่นดินไหวที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ Aftershock 3ครั้งนะครับ เกิดดินผุดที่อีสานมีน้ำและโคลนผุดขึ้นมาจากใต้ดินที่อีสาน เกิดภัยธรรมชาติความกดอากาศต่ำนะครับเกิดขึ้นในจังหวัดในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในประเทศไทยฝุ่นเลยกองเต็มไปหมดเลยมีปัญหาฝุ่นนะปัญหาฝุ่นก็เกิดที่สหรัฐอเมริกาเกิดที่เยอรมนีเกิดที่ฝรั่งเศสแล้วก็เกิดที่เกาหลีใต้นะก็เป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นรัฐบาลไทยยังไม่รู้จะแก้ไงเพราะไม่เคยเจอมาก่อนในขณะผู้นำฝ่ายค้านนะครับเวเนซุเอลาก็รับโค่นนิโคลัสมาดูโรเนี่ยต้องพึ่งอาศัยการสนับสนุนจากกองทัพนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าแรงสนับสนุนจากกองทัพเวเนซุเอลามีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการขับไล่ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรผู้นำฝ่ายค้าน
ฮวนกวยโดนะครับเขียนในนิวยอร์กไทม์นะยืนยันว่าต้องใช้กำลังถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะให้การสนับสนุนเขาเนี่ยขึ้นเป็นรักษาการประธานาธิบดีตอนนี้สหรัฐก็มีการบอยคอตกดดันให้ประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะในลาตินอเมริกาเนี่ยกดดัน นะครับกดดันอย่างเต็มรูปแบบนะฮะแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้นิโคลัสมาดูโรลาออกจากตำแหน่งได้แต่นิโคลัสได้รับการสนับสนุนจากมาเอรัสเซียรัสเซียสนับสนุนเต็มที่สหรัฐเนี่ยเอาดื้อๆเลยวางแผนจะกบฏจะยึดอำนาจเขาอะนะครับเอากันแบบดื้อๆเพราะว่าที่เวเนซุเอลาเนี่ยมีแหล่งพลังงานน้ำมันขนาดใหญ่นะครับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้น้ำมันทองคำปิดบวกหุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งแรงหลังเฟดย้ำอดทนต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับสำนักข่าว AFP กับสำนักข่าว Market Watch นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นหลังพบสต็อกปิโตรเลียมนะฮะสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะน้อยกว่าคาดส่วน Wall Street ปิดบวกจากความเห็นนะฮะเชิงรอมชอมของเฟดหลังจากอัตราดอกเบี้ยนะครับขณะที่ทองคำปรับขึ้นเช่นกันนะมาดูประเด็นหลักฮะวันนี้ที่เป็นประเด็นหลักเลยซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็คือนางแบบสาวนะครับชาวรัสเซียเนี่ยนะฮะยอมรับว่าเป็นคนปั้นเรื่องเทปรัสเซียกับทรัมป์นะหลอกพ้นคุกจากประเทศไทย สำนักข่าว Fox News รายงานว่านะครับสาวเบลารุสนะครับที่ถูกจับข้อหาลักลอบนะฮะเปิดคอร์สสอนเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนเมืองพัทยาโรงแรมเมืองพัทยาเมื่อต้นปีที่แล้วและอ้างมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทีมหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาสมคบคิดกับรัสเซียระหว่างศึกเลือกตั้งนะปี2016นะคำสารภาพบอกว่าเธอแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อเอาชีวิตรอดตอนที่ถูกจับคุมขังในประเทศไทยนะอานาตาเซียเธอชื่ออย่างนั้นนะฮะต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องขังของไทยเนี่ยนะฮะเป็นเวลานานหลายเดือนเมื่อปีที่แล้วโทษฐานลักลอบเปิดคอร์สสอนเพศสัมพันธ์ในโรงแรมเมืองพัทยาและตกเป็นข่าวพาดหัวนะครึกโครมหลังเธออ้างว่ามีหลักฐานว่ารัสเซียร่วมมือกับทีมหาเสียงของทรัมป์นะเธอร้องขอให้รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาช่วยเธอให้ได้รับอิสรภาพจากการถูกจองจำในไทยนะครับและขออนุมัติคำขอลี้ภัยเพื่อแลกกับเทปบันทึกเสียงที่เธออ้างว่าจะเป็นเสียงสนทนาของโอเล็กซ์เดบิฟากัสกานะครับมหาเศรษฐีชาวรัสเซียนะครับที่มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งนี้เธออ้างว่าเธอเป็นโสเภณีชั้นสูงและเดบิฟากัสกานะครับเป็นหนึ่งในลูกค้าของเธอด้วยนะครับหลังจากถูกเนรเทศออกจากประเทศไทยเมื่อเดือนต้นเดือนที่ผ่านมานะครับวาซูเควิชโดนควบคุมตัวนะครับข้อกล่าวหาค้าประเวณีก่อนออกมาก็ได้รับอิสรภาพหลังจากการสอบสวนก็ตัดสินใจปล่อยตัวโดยไม่จำเป็นต้องมารายงานตัวกับทางเจ้าที่ในกระบวนการสอบสวนเพิ่มเติมล่าสุดนะครับนางแบบสาวรายนี้ออกมายอมรับว่าเรื่องราวนั้นเป็นเพียงการปั้นแต่งขึ้นมาหลังจากเธอกลับไปประเทศนะครับถูกรัสเซียควบคุมตัวเลยนะครับในความพยายามที่จะดึงดูดความน่าสนใจของสื่อมวลชนและปกป้องชีวิตของเธอระหว่างถูกคุมขังในไทยเธอคิดว่าเป็นการปกป้องชีวิตของเขานะครับบอกว่าเสียใจกับมันหรือไม่นะเขาบอกว่าพวกผู้สื่อข่าวไม่ออกมาตอนนั้นเรื่องราวไม่ปรากฏในหนังสือพิมพ์บางทีเธออาจจะตายไปแล้วก็ได้นะครับเธอบอกกับ CNN อย่างนั้นนะเธอยังบอกอีกว่าเจ้าที่ด้านความมั่นคงของรัสเซียขอให้เธอเลิกพูดเกี่ยวกับเดลีพาสกาอีกต่อไปนะครับมหาเศรษฐีที่ใกล้ชิดทางประธานาธิบดีของรัสเซียนะฮะแล้วบอกว่าเรื่องเทปบันทึกเสียงเนี่ยแล้วเขาก็ชี้แจงให้ฟังอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เธอควรทำอะไรนะควรพูดอะไรที่ไม่ควรพูดเขายังบอกอีกว่าอย่าแตะต้องนะมหาเศรษฐีรายนี้อีกหวังเธอถูกควบคุมตัวนะฮะสั้นๆในมอสโกเนี่ยของรัสเซียเธอยังสัญญากับศาลรัสเซียที่ว่าจะไม่แพร่บันทึกเสียงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาและการร้องขอให้เขายกโทษให้และจะไม่บันทึกเสียงเกี่ยวกับอเล็กซ์เดดิฟาสกาอีกฉันไม่ขอพัวพันกับเขาอีกดังนั้นเขาสบายใจได้แน่นอนฉันพอแล้วนะฮะ
สำหรับมหาเศรษฐีคนนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสหายใกล้ชิดกับประธานาธิบดีนะครับวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะโดยเขาเคยทำงานร่วมกับพอลนานาฟอร์ดนะทีมประธานทีมหาเสียงของทรัมป์ซึ่งถูกที่ปรึกษานะครับผู้พิพากษานะครับบอกว่ามีฐานผิดฉ้อโกงด้านภาษีแล้วก็ธนาคารเมื่อปีที่แล้วทั้งนี้เจ้าตัวนั้นก็ยังคงปิดปากเงียบในเรื่องเกี่ยวกับที่ถูกแฉได้บอกแต่เพียงว่าเขาไม่มีความสัมพันธ์กับสวัสดกับเธอแต่อย่างใดนะก็เป็นข้อสงสัยงานที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เธอก็ไม่ยอมรับภายหลังบอกว่าเป็นเพียงการโกหกขึ้นมาเพื่อเอาชีวิตรอดกลัวกับตายนะก็เป็นข้ออ้างของเธอนะความสุดท้ายเนี่ยความเชื่อมไปอย่างนะมาจบที่ความจริงนะครับนี่คือสถานการณ์ของโลกนะครับสถานการณ์ของโลกไม่ปกติเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและตอนนี้โหมดทางการเมืองเนี่ยในยุทธศาสตร์ทางการเมืองกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยที่เราเห็นและการเปลี่ยนแปลงมาเลเซียเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมหาศาลในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงในญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนแปลงในเฉพาะในโซนเอเชียภัยธรรมชาติก็มีนะสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นนะในประเทศไทยหนีไม่พ้นนะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานราชาพิเศษนะการเลือกตั้งเนี่ยผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ละขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับจำคำพ่อสอนไว้จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปฏิบัติตนแนะนำคนให้ปฏิบัติตามพ่อสอนให้ทำตนเป็นคนดีให้รู้รักสามัคคีทั่วเขตคามซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดตำช้าเลวสามทำเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทำเพื่อตนเองคนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ้งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจคนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครอง
ไม่ให้คนไม่ดียิ่งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านกีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ